สองไหมครับก็ลงอยู่แล้วครับลงทางเขต7จังหวัดสงขลาไอ้ตรงนี้ถ้าหากว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเขาถอนฎีกาไปเนี่ยไอ้มันจะต้องตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตรงนี้ที่เรารอลงอาญาไว้จะมีผลในการลงสสของเราไหมครับคือหนึ่งเนี่ยต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลก่อนว่าศาลจะมีคำสั่งอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองเนี่ยในเรื่องของการตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าในเรื่องของการรอลงอาญามันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ได้กระทบต่อการลงสมัครสสครับผมเพราะในรัฐธรรมนูญมันระบุอยู่แล้วว่าการรอลงอาญาเนี่ยยกเว้นในกรณีหมิ่นประมาทนะครับประมาทและละเมิดโทษไม่ได้เกี่ยวข้องกันอ๋อคือถ้าเป็นรอลงอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทและความผิดละหุโทษเนี่ยสามารถลงสมัครสสได้ไอ้ตรงนี้เราเช็ครัฐธรรมนูญดูแล้วใช่ไหมสามารถเป็นรัฐมนตรีสามารถเป็นสสสามารถเป็นตำรวจลงตำแหน่งการได้หมดจึงคาดว่าไม่มีผลกระทบหากเราจะลงสสไม่มีผลกระทบอะไรครับอ๋อมีแต่ว่าต้องรอคำสั่งศาลก่อนว่าคำสั่งศาลออกมาเช่นไรครับคือผมไม่สามารถที่จะไปก้าวร่วมได้ว่าศาลจะมีคำสั่งได้ไหมตรงนี้หรือไม่ด้วยครับที่เราทำให้เกิดเรามีการไก่เกี่ยในชั้นฎีกาตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการลงสมัครสสเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวครับเพราะมันไม่มีผลอะไรแล้วอ๋อหากว่าศาลฎีกาลงโทษจำคุกใหม่เนี่ยคือถ้าเกิดเราตั้งสมมติฐานเนี่ยครับสมมติฐานอะไรก็ได้ครับเพราะว่าท้ายที่สุดมันอยู่ที่ศาลว่าศาลเขาจะพิจารณาอย่างไรนะครับอ๋อครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอเรื่องแคปต่อยนิดนึงคือตอนนี้